สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Etienneau ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากศิลปินแห่งชาติคุณรุ่งนั่นเองนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในงานของเรานะครับฮานาฮาวอดครั้งนี้สวัสดีครับแม่รุ่งครับวันนี้ได้รางวัลรางวัลศิลปินแห่งชาติประจำปี2563ค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะคะที่ทางฮาวอวอร์ดได้จัดงานนี้แล้วก็มอบรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะครับอยากให้อวยพรฮาวในครบรอบ9ปีแล้วก็ขอให้ฮาวมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครบรอบ9ปี10ปี20 30ปีตลอดกาลไปเลยนะคะพูดถึงประเทศไทยก็มีการเปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วอยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันดีนะคะอยากให้ออกมาเลยแล้วกันค่ะตอนนี้เปิดแล้วก็ออกกำลังมากๆนะคะเศรษฐกิจไทยเราก็จะได้เดินกันได้ดีกว่านี้ค่ะพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์กันตอนนี้อยากให้แม่ลุงเนี่ยฝากถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ตรงนี้ให้กำลังใจก็ให้กำลังใจกับลูกหลานนะคะที่ตั้งใจเรียนออนไลน์กันก็ขอให้เรียนด้วยความสุขแล้วกันนะคะค่ะค่ะอยากให้อวยพรฮาวอีกครั้งนึงก็ขอให้ฮาวอวอร์ดอยู่คู่กับประเทศไทยอีกตราบนานแสนนานค่ะขอบคุณแม่ลูกมากครับสวัสดีครับ